ผมคิดว่ามันเป็นกลิ่นที่โคตรแปลกเลยนะแอปเปิ้ลกับองุ่นมาผสมกันแบบเนี้ยสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กับแบรนด์น้ำยาบางสวรรค์นะครับไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเพิ่งมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่นานนะฮะโดยในวันนี้ครับเราจะรีวิวซอนิกสำหรับพอดนะครับเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเกรปนะฮะแล้วก็มาในเนี่ยกล่องสีม่วงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นซอนิกซีรีส์แรกที่ออกมานะครับและตอนนี้เนี่ยมันมาเป็นแบบเวอร์ชั่นซอไอซ์ไปแล้วนะครับคือเหมือนแบบเพิ่มความเย็นจากนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ได้ชอบเย็นมากนะครับผมคิดว่าตัวซีรีส์แรกที่เขาออกมาเนี่ยก็ยังเด็ดยังโดนอยู่ดีครับแล้วก็เจ้าน้ำยาบางสวรรค์เนี่ยก็มาจากมาเลย์นะฮะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูหน้าตาของแพ็กเกจเจ้าน้ำยาในวันนี้กันเลยครับโดยนี่นะครับก็คือหน้าตาของแพ็กเกจนะฮะนี่มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วแต่ร้านนะบางร้านเนี่ยก็มาเป็นขวดเปล่าๆไม่มีกล่องมานะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีกล่องมาด้วยนะครับพอแกะออกมานะครับตัวไหนถ้ามากับกล่องเนี่ยมันจะมีของที่ระลึกอย่างเช่นแบบสติ๊กเกอร์อย่างงี้นะเห็นมั้ยสติ๊กเกอร์บางสวรรค์นี้นะครับแล้วก็ตัวขวดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์สีม่วงคล้ายๆกับกล่องละครับโดยตัวนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเกรปนะฮะเป็นซอนิกสำหรับพอร์ตเท่านั้นนะครับมากับขนาดขวด30 ml นะครับ VGPG 50 50ทั้งคู่นะครับแล้วก็ขวดเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วมากับนิก35นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยดีกว่าเปิดฝาดมกลิ่นขึ้นมานะครับเป็นกลิ่นแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะเออแม่งกลิ่นอะไรกันแน่วะเออมันแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะครับคือมันจะออกองุ่นก็ไม่องุ่นน่ะเออจะออกแอปเปิ้ลก็ไม่แอปเปิ้ลนะครับพอมันเข้ามารวมกันเนี่ยแม่งกลายเป็นกลิ่นแบบหวานๆเปรี้ยวๆแทนนะแต่ก็ยังเป็นกลิ่นแบบผลไม้โทนที่เขาบอกนะครับก็คือแอปเปิ้ลกับองุ่นครับมาดูสีของน้ำยากันบ้างนะครับนี่ครับสีของน้ำยาเนี่ยจะออกไปทางโทนแบบเหลืองๆใสๆอ่อนๆ นะครับแล้วก็น้ำยาไม่มีความหนืดเลยนะมั่นใจได้เลยครับว่าคอยพอร์ตของเราเนี่ยน้ำยาเดินทันแน่นอนครับและในส่วนพอร์ตที่ผมจะมารีวิวน้ำยาในวันนี้นะฮะก็คือพอร์ตจาก R3 Port Thailand นะครับคอยด้านในเนี่ยเป็นคอยของ R3 มาค่าโอห์ม 0.6 นะครับแล้วก็เป็นลวดแบบเมสนะครับโดยผมเนี่ยจะปรับรูลมเป็นแบบอั้นๆเป็นฟิลสูบแบบเมาส์ทูลังแบบคล้ายๆสูบบุหรี่จริงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะครับกลิ่นมันค่อนข้างแปลกนะตัวเนี้ยมันแบบมันอารมณ์เหมือนใครเคยเล่นพวกอะตอมหยดสูบอะเหมือนเราอะเปลี่ยนกลิ่นแบบกระทันหันนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะดูดเป็นแบบองุ่นก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นนะครับกลิ่นแม่งโทนนี้เลยแม่งแปลกๆว่ะคือความเป็นแอปเปิ้ลของเขาเนี่ยมันโดนกลบไปด้วยองุ่นนะครับเหมือนองุ่นเนี่ยมันกลบไปหมดนะครับมันก็เลยแบบมีความเป็นองุ่นแบบแปลกๆอ่ะเออซึ่งแบบผมมองว่าน้ำยาตัวนี้มันแปลกนะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำยาของเขาเนี่ยความหวานเนี่ยอยู่ประมาณ2เต็ม5นะครับความเย็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 เต็ม5นะครับคือหวานเนี่ยไม่ได้หวานมากนะครับแต่กลิ่นเขาหวานไงส่วนความเย็นเนี่ยรู้สึกว่าเย็นแบบชื่นคอมาพอสมควรเลยครับแล้วก็นิก35ของเขาเนี่ยถือว่าอิ่มพอสมควรนะไม่ได้มีอาการแทงคอล้างคอหรือบาดคอเลยครับยังถือว่าเป็นน้ำยาตัวนึงที่แบบว่าสูบง่ายสูบชิลสูบสบายครับแต่กลิ่นเขาแปลกจริงอย่างที่ผมบอกไว้นะเหมือนเราอะเอาน้ำยาองุ่นเนี่ยดูดไปเรื่อยๆใช่ไหมพอดูดจนสำลีแห้งเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นมาแบบใส่แอปเปิ้ลเข้าไปอะกลิ่นมันแบบตกค้างอะกลิ่นแม่งแปลกครับโดยรวมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยถือว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างแปลกมากอ่ะเออบอกเลยนะครับถ้าเลือกได้นะผมไปสูบสตรอเบอรี่แบล็คคอร์เรนต์น่าจะอร่อยกว่าครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับน้ำยาที่ผมชอบเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบน้ำยาที่คุณชอบผมอาจจะไม่ชอบก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถึงเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย